ดีครับพบกับลาลาชาแนลและนี่คือช่วงรีวิวสินค้าวันนี้เราสั่งของมาจาก Shopee นะช่วงนี้ Shopee ของราคาค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับถูกกว่าอีกเจ้าหนึ่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็เลยหันมาลองสั่งที่ Shopee ดูนะครับวันนี้สั่งมาเป็นปลั๊ก3ตานะครับพร้อมกับมีตัวพ่วง USB มาด้วยนะครับผมสั่งมาเป็นแบบ3ปลั๊ก2 USB แล้วก็สายยาว8เมตรนะครับราคาเท่านี้เอง155บาทนะครับค่าจัดส่งมานะมาที่บ้านผมนี่รู้สึกจะ29บาทมั้งนะครับไม่แพงมากนะครับก็รวมแล้วก็เกือบ200นะครับก็นี่ตอนนี้ของก็มาอยู่ที่บ้านนี่แหละหนักมากทีเดียว นะครับนี่ตัวนี้นะครับบอกว่าเป็นปลั๊ก3ตาที่ได้มาตรฐานมอกด้วยนะครับเวลาซื้อของเนี่ยไอ้สัญลักษณ์นี่ก็ค่อนข้างสำคัญเนาะมอกเนี่ยนะครับแต่ว่าก็มันก็จะช่วยเราการันตีได้ว่าเออมันคุณภาพสินค้ามันโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยดีกว่าว่าเจ้าของตัวนี้มันจะเป็นยังไงแล้วผมซื้อมาใช้สำหรับอะไรนะจ๊ะโอเคมาแกะกันเลยห่อมาอย่างดีเลยนะครับแต่ว่าตัวพัสดุห่อมาไม่มีอะไรเป็นซองธรรมดานี่แต่ตัวแพ็กเกจก็นี่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องฉีกไม่ต้องอะไรถุงนี่ก็เก็บไว้ใช้ใส่นู่นนี่นั่นได้อีกนะครับนี่มีฉลากมีวิธีใช้อะไรเรียบร้อยซึ่งเราเคยดูกันไหมไม่เคยนะครับอ่ะโอเคนี่สาย8เมตรยาวมากเลยทีเดียวนะครับจริงๆปลั๊กแบบนี้นะครับผมแนะนำให้คุณเนี่ยถ้าจะซื้อมาใช้สำหรับ USB เนี่ยนะครับแนะนำว่าอย่าซื้อมาใช้สำหรับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันมีความไวแล้วก็มันมีความเสี่ยงต่อความเสียหายอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าไอ้วงจรด้านในเนี่ยเขาใส่วงจรเกรดอะไรมานะครับเกิดวัดบ้านคุณเกิดมีสภาวะไฟกระชากไฟตกไฟเกินแล้ววงจรพวกนี้มันไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับป้องกันพวกนั้นเหมือนกับอะแดปเตอร์โทรศัพท์เนี่ยมันก็อาจทำให้อุปกรณ์ของคุณพังได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตรง2ช่องเนี่ยผมแนะนำให้คุณใช้กับอะไรที่มันเป็นแม้หรือว่าราคาไม่แพงมากอย่างไฟอย่างเงี้ยนะครับอย่างไฟ LED แบบเนี้ยนะครับไฟส่องหน้าอย่างเงี้ยนะหรือว่าไฟเซลฟี่อย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยใช้ได้เพราะว่าไฟพวกนี้นะครับมันค่อนข้างจะกินพลังงานมากนะครับถ้าคุณใช้กับอะแดปเตอร์มือถืออย่างเงี้ยนะครับมันจะทำให้อะแดปเตอร์ของคุณพังได้นะครับเพราะว่ามันกินกำลังไฟมากกว่าที่อะแดปเตอร์จะจ่ายได้นะครับกิน5โวลต์1แอมป์ก็จริงแต่มันดูดแอมป์เยอะนะครับมันอาจทำให้อะแดปเตอร์ของคุณร้อนแล้วก็พังได้นะครับส่วนถ้าไปใช้กับ power bank ก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดนะครับเพราะมันดูดไฟเยอะจริงๆพวกไฟเซลฟี่เงี้ยนะครับแนะนำให้ใช้แบบนี้นะครับถ้าคุณอยู่ในสตูดิโออยู่ในอะไรเงี้ยที่จะต้องมีปลั๊กไฟอยู่เงี้ยนะครับส่วน power bank นี่ให้เป็นทางเลือกสุดท้ายในการใช้งานร่วมกับไฟเซลฟี่แบบนี้ยาวมากสายหนามากคุณภาพค่อนข้างดีนะครับเป็นแบบ3หัวนะครับเป็นแบบปลั๊ก3หัวนะครับนั่นแสดงว่าตัวนี้สามารถต่อกราวได้นะครับก็คือสามารถป้องกันสัญญาณรบกวนนะครับก็คือถ้ามีขากราวแบบนี้ปลั๊กตัวนี้ก็คือสามารถกรองไฟได้ในระดับหนึ่งนะครับโอ้โหยาวจริงสั่งมาใหม่8เมตรเสียบเข้ากับปลั๊กก็แน่นหนาดีนะครับทุกปลั๊กนะครับจะมีสวิตช์แยกของตัวเองนะครับทำให้นะครับนะครับสามารถปิดเปิดได้นะครับส่วน USB ก็มีสวิตช์แยกของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับจริงๆไฟนี่ไม่ได้กระพริบนะครับมันเป็นไฟติดค้างธรรมดานะครับแต่ว่ามันเป็นไฟลักษณะของ LED นะครับก็คือตัวไฟ LED เนี่ยมันจะมีความประหยัดไฟมากกว่านะครับตัวกล้องเราเนี่ยมันจะมองเห็นอัตราการกระพริบของไฟนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือมันติดค้างอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสกับไฟตัวนี้นะครับนี่ตอนนี้ผมต่ออยู่กับ power bank นะครับตัวนู้น 5,200 มิลลิแอมป์แป๊บเดียวแหละนะครับแบตกาวรูดเลยแบตจะหมดแล้วเนี่ยร้อนด้วยทำให้ power bank ร้อนด้วยเดี๋ยวเราดึงออกเสียบเข้าไปแล้วปลดสวิตช์ป๊อสวิตช์ที่ไฟโป๊ะใช้งานได้สว่างนะครับทีนี้คุณก็มี
ตัวช่วยนะครับในการที่จะทำให้คุณไม่ต้องที่จะต้องเอาอะแดปเตอร์มือถือเนี่ยมาต่อเพื่อแปลงไฟจากไฟบ้านเป็นไฟ USB ตลอดเวลาแล้วนะครับสามารถที่จะใช้ปลั๊กแบบนี้ในการแปลงได้เลยนะครับสะดวกดีมากๆโอเคนะครับสำหรับการรีวิววันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครอยากได้ปลั๊กนะครับที่มีสวิตช์ USB อยู่ด้วยนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อได้ใน Shopee นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันคุณก็เข้าไปสั่งซื้อกันเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับการรีวิววันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ